swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่พีโร่คีร่ากันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางนะครับว่าเกมไหนเราควรเลือกคีร่ามาเล่นเกมไหนเราไม่ควรที่จะเลือกคีร่ามาเล่นนะเกมที่เราควรเลือกคีร่ามาเล่นเนี่ยก็คือว่าจริงๆอ่ะคีร่ามันก็ไม่ต้องสนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมคือมันเล่นได้ทุกเกมนะแล้วแต่ผมว่ามันอยู่ที่คอมฮีโร่เราแบบมากกว่าอย่างเกมเนี่ยผมมี CC เพื่อนเรามี CC ทุกคนเลยไม่ว่าผมจะไปแก๊งเลนโอมาไม่ใช่โอมาสิโอเมนเขาก็จะมีจับให้ผมแบบยังไงก็ฆ่าได้ครับตรงกลางเป็นคิกซี่โรมเป็นเทนมี CC ทั้งคู่แล้วคิกซี่ก็มีดาเมจมันค่อนข้างที่จะเอื้อกับคีร่านะเพราะว่าคีร่าในช่วงต้นเกมอ่ะมันจะไม่ค่อยมีดาเมจครับดาเมจมันจะน้อยมันเหมือนเป็นตัวที่จะเข้าไปปิดดาเมจเพื่อนซะมากกว่านะแล้วแครี่เราก็มีดาเมจแต่ว่าเป็นดาเมจท้ายเกมนะครับแต่มันดีตรงที่เขามีอันติที่สตันได้นะถ้าเขาชี้เป้าให้เพื่อนได้ผมเข้าไปสกิล1สกิล2เนี่ยยังไงโอกาสตายอ่ะ 80% นะประมาณนี้นะครับแล้วส่วนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมไม่กลัวใครเลยนะผมจะรำคาญตัวเดียวก็คือลิกเตอร์นะที่เหลือคีร่ามันสู้ได้หมดนะอย่างนี้ก็ผมฟาร์มจบแดงละผมก็จะเล่นล่างนะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเล่นล่างกันเพื่อนเราคือเล่นล่างกันไปแล้วนะเทนถ่ายเข้าไปครับจังหวะนี้คือผมเข้าได้นะโอ้โหเอ้ยลิกเตอร์เขาไอ้นี่สวนว่ะทุกคนโอเคเรายังได้อยู่ผมยังมุดกำแพงอยู่นะเพราะว่าผมรอสกิลนะโอเคครับผมไปครับสกิล1จะมาแล้วนะปึ้งโอเคชนเพนอันตินะครับไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าแลกกันไป 3-3 นะของวันนี้ผมเกิดมาผมก็ทีมเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบวกไม่หยุดเลยนะทุกคนเขาเป็นลิกเตอร์เขาเป็นเพนเขาเป็นตูเลนไงคือเขาเล่นต้นเกมได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่เหมือนว่าเขาเข้ากันละกันคนละจังหวะนะมันเลยทำให้ทีมเราเนี่ยสวนได้ง่ายๆนะอย่างนี้คือเขาเล่นเยอะไปนะเนี่ยผมรอสกิล2ผมยิงโอเคครับผมเนี่ยผมได้คิวอ่ะผมเนี่ยคีร่าต้นเกมได้คิว4แอสซิสต์1ยังไงก็รวยแล้ว คีร่าเนี่ยถ้าเรายิ่งมีของเร็วถ้าเรายิ่งมีเลเวลเร็วก็จะเก่งมากๆเลยนะแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะให้เพื่อนช่วยซะเยอะหน่อยประมาณนี้นะครับเราก็ฟาร์มไปครับคีร่าเนี่ยคือฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อนนะจังหวะนี้คือไม่น่าจะเล่นบนได้ทุกคนเราก็ดูแล้วนะว่าโอเมนกับถ้าเขาอยู่คนเดียวอ่ะเราเล่นได้โอเคครับเราก็เข้ากลางครับจังหวะนี้เพื่อนเราทำสวยนะแต่เพราะว่าผมเหยียบไม่โดนไงมันไกลไปก็ค่อยๆเล่นครับผมเรายังมีแทคิวหนึ่งอยู่นะรอเหยียบครับปึ๊บเหยียบได้เพลนนะแต่เขามา5ว่ะทุกคนสวยไหมโอเมนสวยอยู่โอเคครับผมเหยียบได้ทอนนะแต่ไม่น่าจะตายว่ะทุกคนแต่ผมยังมีสกิล2นะเพื่อนเราน่าจะเอาได้นะโอเคครับผมน่าจะได้นะทุกคนช็อตนี้สวยถือว่าเกมนี้ไม่ค่อยจะบวกกันเยอะนะทุกคนคือไปแล้ว19คิวอะสกอร์แบบโดยรวมอะยังไม่ถึง4นาทีอะบวกกันแบบระห่ำเลยอะเกมเนี้ย คือมันก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยดีสำหรับคีร่านะไอ้บวกเยอะๆเนี่ยแต่ว่าทีมเราเขาสนับสนุนแบบแล้วเราตายน้อยไงคือถ้าผมตายด้วยเนี่ยยิ่งหนักแต่ว่าผมไม่ตายเพราะว่าผมเล่นรอจังหวะ2นะจังหวะ2จังหวะ3ด้วยนะแบบบางทีอ่ะผมเอาชัวร์นะเพราะว่าผมเล่นคีร่าเนี่ยผมไม่อยากตายบ่อยเนี่ยของจะช้ามากเลยถ้าของช้านี่คือจบละคีร่าเราต้องค่อยๆเล่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเพื่อนเล่นให้เราก่อนเราก็แบบเล่นสบายจังหวะนี้ก็น่าจะได้อีกนะโอเคครับ
เทนแต่เทนถ่ายเข้าไปว่ะทุกคนมันไม่ค่อยเวิร์กนะจังหวะนี้คือได้อยู่นะทุกคนโอ้โหเขายังมีสกิล2ว่ะผมหิวไปว่ะผมบ้านะโอเคยังได้มาครับแต่หิวไปว่ะทุกคนไม่น่าตายช็อตนี้คือทอนน่าจะได้ผมประมาณ 4-500 อ่ะ400ป่ะผมคิว6อ่ะโอเคครับเราเกิดมาจังหวะนี้สวยครับเพื่อนเราชงแบบให้สวยนะเทนทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นดีนะเพราะว่าเขากล้าเล่นนะทุกคนสังเกตนะดูดิเขาโซนสูงเขาหาวิชั่นให้เพื่อนให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีนะดูดิเขาไปโซนถึงนู่นเลยนะเนี่ยโรมที่ดีอ่ะควรเล่นประมาณนี้นะครับผมคือกล้าเล่นอ่ะคือกล้าเล่นแบบกล้าโซนอ่ะสอนให้ตัวเองตายอ่ะแต่ว่าเพื่อนได้ข้อมูลแล้วแบบเพื่อนทำให้เราได้แต่เพื่อนก็ต้องทำได้ด้วยนะโลมันก็จะมีแบบกระจิกกระจายเล่นนะทุกคนตะกี้เนี่ยคือเพลงเขาอันติใช่ปะแต่ว่าผมใช้สกิล2ไงสกิล2ของคีร่ามันจะทำให้สตันนะครับทุกคนเพลงก็บินไม่ได้ก็ไม่งั้นเพลงรอดละจังหวะนี้เราก็รอเผื่อกิกซี่ยกแบบยกได้นะเราก็รออยู่ใกล้ๆนะแต่เหมือนว่าเขาถอยไงพอเขาถอยเสร็จเราก็เข้ามาเอาแบบเอาคีบเลยครับแล้วก็แบบเอาป้อมเพลงเขาตายอยู่นะทุกคนถ้าเพนตายอาเลนกลับบ้านที่ป่าเขาเป็นของเรานะเกมที่สังเกตนะครับโอเมนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะฟรีนะเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งเลยเลนบนเล่นเลนกลางเลนล่างกันอย่างบ่อยเกมนี้คือบวกกันอย่างหนักอะทุกคน27คิวละ7นาทีมังกรเล็กครบผมคือน่าจะได้อย่างไม่ยากนะเพื่อนเราบวกว่ะมันยากนะทุกคนคือเขาสี่อะผมไม่เล่นดีกว่าทุกคนมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะเพราะว่าเพื่อนเราก็จ่ายสกิลไปเยอะแล้วแต่ว่าเขายังไม่เจ็บเลยอะโทษครับโอเมนเหมาะโทษครับเราน่าจะการป้องกลางนี้ได้นะโอเคคือเขาไม่มีเตะนะทุกคนผมเลยเล่นอย่างนั้นได้นะเอ้ยจังหวะนี้สวยเลยทุกคนได้ปะน่าจะได้หมดนะเพราะว่าเพลงเขาเจ็บด้วยสวยเห็นปะดูเทนผมต้องบังให้เขานะครับเตะโอเคผมบังให้เขาได้โอเคผมช็อตนี้ก็ถือว่าเทนเขาเนี่ยแบบรวบสวยนะเทนอ่ะมันเป็นตัวที่รับดีมากๆนะทุกคนรับดีแล้วก็ยืนแบบยืนทนบุญทนตีนได้ดีอยู่อ่ะเทนนะทนบุญทนเท้าประมาณนี้ครับเมื่อกี้นี้เทนเขาไถเขาป้อมได้2คนเลยค่อนข้างที่จะโอเคถ้าเรามีโรมอย่างเงี้ยคือเราจะเล่นสบายนะผมรอสกิล2หลบนะโอเคหลบได้ครับผมไม่ยากนะถ้าเราชินแล้วอ่ะจังหวะนี้ผมมันจะไล่แบบได้ต่อนะไม่น่ารอดทุกคนโอเคต่อครับคีร่าเนี่ยมันเป็นตัวที่มันยังเก่งอยู่นะแต่ที่ผมเล่นมาผมเล่นคีร่าเนี่ยผมชนะบ่อยมากเลยเพราะว่าพอผมดึงเข้ากลางเกมได้แล้วอ่ะมันจะแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ OP นะแคลงแครี่เมดเหมือนนี่ยืนกันไม่ได้อ่ะถ้าเจอคีร่าแมลงอันเลนครับผมเอาเพนนะโอ้ดูดิเพนตัวผมตบไปทีเดียวอ่ะตายเขาอันติแต่ผมทำไมไม่รู้นะแทนที่จะอันติหนีนะอันติสู้เฉยเลยสงสัยแบบคิดไม่ทันแล้วมั้งลนโดนไปเยอะลนแล้วออกจ่อเว้ยครับเอ้ยโหมันโดนไม่ถึงว่ะวิกเตอร์ก็ลนเหมือนครับว่าเขาเปิดอันตินะผมไม่เอาอยู่แล้วโอเคครับเราคือเราเล่นชัวร์นะเอาทอนได้นะโอ้ดูทอนดูยิงโคตรแรงลาวิลเราก็ค่อนข้างที่จะมีของนะเกมนี้น่าจะเป็นเกมของเรานะครับไม่น่ายากนะเกมนี้มังกรเข้าบนคือได้บนแน่ๆผมใช้ตะคิว2นะเพื่อจะยิงไกลนะโอเคครับเพนเข้ามาจับไปโอเคล่วงเพนนี่ถ้าเลทเกมแล้วนี่คือสู้คีร่าไม่ได้แน่นอนนะคีร่ามันมีสกิล2หลบไงมันหลบการโจมตีได้สกิล2อ่ะเราน่าจะได้ป้อมกลางอีกนะพอรถเข้าแล้วอะเพื่อนเราไม่เอาทุกคนเราก็ต้องถอยนะเขามีบูนะขอได้ปะโอเคเพื่อนเราให้มาครับผมต้องการถอนนะฟึบอันแน่โดนเลี้ยวคืออยู่เขาก็เลี้ยวเพราะว่าเหมือนว่าตรงกลางมันมีบวกนะโอ้โหผมอัตตีฟรีเราทุกคน30วินะครึ่งนาทีอะลาวิลมีการบอกทำอะไรนี่เทนเราถ่ายสวยกันนะถ่าย2อ่ะทุกคนก็เรียบร้อยดิถ้าถ่าย2เงี้ยถ้าถ่าย2งี้ก็เรียบร้อยดิ
ยังได้ไหมน่าจะได้การนะทุกคนไม่ยากโอเคครับผมจบได้ไหมอ่ะผมยังอยากแบบ จริงๆคือจบได้นะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่จบนะแบบผมยังอยากฆ่าต่อจริงๆคือจบได้ก็ควรจบนะแต่ผมดูแล้วไงว่าทีมเราค่อนข้างที่จะแบบได้เปรียบเยอะมากคืออันเลนนี่ก็คือแพ้คิล่าแน่นอนครับผมไม่มีทางที่จะชนะคิล่าได้นะเอ้ยผมแหลกว่ะทุกคนเหมือนเน็ตไม่ดีอะอันเลนนี่ไม่มีทางที่จะชนะคิล่าได้นะกระโดดเข้ามาคิล่าสกิล2หลบได้แน่ๆทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนสวนเรายังไม่จบนะตายได้เพื่อนห้ามตายเทนบอกลาเพื่อนจัดดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับในช่วงเลทเกมนะชิ้นสุดท้ายผมก็ออกเป็นเกาะเกิดนะครับทุกคนเพราะว่าดาเมจผมพอแล้วอะดาเมจที่ผมจะจบแครี่กับเมจเขาว่ามันพอแล้วอะถ้าจะออกขอดาเมจอีกก็คือจะจบแทงนั่นแหละครับแต่ว่าผมไม่จบแทงนะผมจะเน้นที่แครี่เมจแอสซาซินเขาอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนเราจะจบแล้วว่ะเพราะว่าผมรีบไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่ติดเฟรมนะเนี่ยผมก็เข้าแครี่เขา3ทีพอโอเคจบครับโอเคตู้เล่นเนาะตู้เล่นก็ไม่น่ารอดนะทุกคนจะไปไหนอะจะรอดได้ไงอะปังเรียบร้อยครับผมสำหรับแนวทางการเล่นคิล่าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ผมทำตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม